สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com มาติดตามฟังเรื่องของคุณเฟิร์สครับคุณเฟิร์สมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ตัวของคุณเฟิร์สได้พบเจอมาเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบไปเตะฟุตบอลด้วยกันครับมาพร้อมกับเรื่องนี้เสียงเพียกปริศนามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟิร์สสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเฟิร์สตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรมาจากโคราชครับผมที่จังหวัดนครราชสีมาครับอากาศร้อนดีไหมครับที่นู่นร้อนมากเลยครับผมกรุงเทพก็ไม่แพ้กันนะครับก็คุณเฟิร์สกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยครับสายแรกครับผมครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะเป็นย้อนหลังใน YouTube ครับผมส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเฟิร์สครับเรื่องของเสียงเพรียกปริศนาเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาไปเจออะไรมาคุณเฟิร์สก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างช็อกนะครับในตอนนู้นย้อนกลับไปเลยครับครับกลับผมเริ่มเลยนะครับได้เลยครับโอเคครับผมก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าประมาณ8ปีนะครับถ้าตรงตัว8ปีที่แล้วครับสมัยผมอยู่ม.ต้นเลยตอนนั้นผมไปเรียนกลับบ้านประมาณบ่ายสามโมงครับครับเลิกเรียนกลับมานั่งรถสองแถวกลับมาตัวก็คือโรงเรียนผมอยู่ในเมืองนะครับครับส่วนบ้านผมจะอยู่นอกเมืองทีนี้ต้องบอกนะครับว่าบ้านหมู่บ้านผมที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยครับมันเป็นบ้านพักพนักงานนะครับครับคือจะเป็นห้องแถวเรียงกันมีทั้งหมด84ห้องครับแล้วทีนี้ห้องผมมันจะเป็นแถวแนวนอนแล้วข้างหน้ามันจะมีสวนเป็นสนามเด็กเล่นนะครับอยู่ข้างหน้าเป็นกำแพงอ้อมหมู่บ้านผมเลยครับผมกลับมาถึงบ้านครับเดินจากปากซอยเข้ามาก็จะผ่านสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เจอพี่คนนี้แหละครับพี่ผมขอเรียกเขาว่าพี่เอฟนะครับครับก็นั่งอยู่เขาก็ใส่รองเท้าใส่อะไรเตรียมตัวเขาครับจะไปเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนใกล้ๆครับครับผมเดินมาถึงเขาก็เห็นผมเขาก็เอ้าว่าไงเฟิร์สไปเตะบอลกันไหมคือชวนนะครับชวนผมไปเตะบอลไหมไปเล่นบอลกันเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ผมเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะเหนื่อยครับอยากกลับบ้านไปอาบน้ำนอนอยากเล่นคอมมากกว่าก็เลยตอบไปว่าไม่เล่นหรอกวันนี้เหนื่อยไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นเอาไว้วันหลังแล้วกันผมก็พูดไปอย่างเงี้ยครับเอาไว้วันหลังแล้วกันเขาก็บอกสัญญาแล้วนะวันหลังนะอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยตัวผมนะครับเป็นคนที่ไม่เล่นกีฬาเลยเป็นคนที่ไม่ใช่เด็กกีฬาครับครับก็เลยผมไม่ไปอยู่แหละก็เลยเดินกลับบ้านเข้าไปในห้องก็ปกติครับอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มานั่งเล่นคอมนะครับตั้งแต่4โมงเย็นยาวยิงยาวเลยถึง4เอ้ยถึง2ทุ่มแล้วเหตุการณ์แรกครับเริ่มขึ้นที่2ทุ่มนี่แหละครับครับก็คือผมนั่งเล่นคอมอยู่ดีๆครับพี่แจ๊คคอมผมอะดับไปเองเลยพี่อยู่ดีๆก็ดับแต่ว่าไฟบ้านพัดลมทุกอย่างติดหมดนะครับมีแค่คอมผมอย่างเดียวที่ดับครับผมก็ตอนแรกก็ว่าคงเป็นที่สายหรือเปล่าสายหลวมสายอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับก็ถอดสายถอดอะไรใส่ก็ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะครับก็เลยอ่ะไม่เล่นละมานั่งดูทีวีดีกว่าครับก็เลยมานั่งดูทีวีผ่านไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับพี่แจ็คอยู่ดีๆคอมผมก็ติดขึ้นมาเองครับพี่ปิดขึ้นมาเองเลยแล้วในจังหวะที่โหลดวินโดว์อยู่พี่มันจะเป็นจอดำๆใช่ไหมสมัยนั้นมันจะเป็นวินโดว์ XP ครับมันจะจอมืดๆดำๆแล้วในจอพี่มันเป็นเงาของพี่เอฟเนี่ยครับจ้องมองผมอยู่เฮ้ยมองเรามองเห็นผ่านจากจอใช่ครับคือมองเข้าไปที่จอแล้วเห็นเป็นเงาเลยครับเป็นมองอยู่ครับผมก็เฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับไม่ได้ติดใจอะไรเลยก็คิดว่าตัวเองตาฝาดอย่างเดียวตอนนั้นไม่คิดมากนะครับก็ลุกขึ้นไปนั่งเล่นต่อผ่านไปได้อีกครึ่งชั่วโมงพี่แจ็คคือ3ทุ่ม3ทุ่มผมนั่งเล่นก็คือคอมที่ผมนั่งเล่นนะครับมันจะอยู่ติดกับประตูเลยคือติดกันเลยใกล้ๆประตูมันเป็นห้องน้อยๆครับแล้วก็จะมีบันเก็ตจังหวะที่ผมเล่นอยู่พี่สะเอหางตาผมครับก็เหลือบไปมองที่บันเก็ต
หน้าห้องผมก็เห็นเป็นเงาพี่ซึ่งผมรู้ได้ทันทีว่าเงาทรงเนี่ยคือพี่เอฟแน่ๆครับเดินผ่านไปทางข้างห้องผมด้านซ้ายครับซึ่งด้านซ้ายผมมันจะเป็นกำแพงเนี่ยที่ผมบอกครับเป็นกำแพงออกหมู่บ้านผมแล้วมันจะเป็นป่าครับข้างนอกตรงข้างบ้านผมอ่ะผมก็เห็นแต่ไรแล้วด้วยความที่ว่าหมู่บ้านผมนะครับสองทุ่มเขาจะไม่มีใครออกมาแล้วนะครับเขาจะอยู่ในห้องเขากันตามภาษาครับคือบ้านผมดึกๆจะไม่มีใครเดินละผมก็งงทำไมพี่เอฟเนี่ยถึงเดินไปถึงไปในกำแพงตรงกำแพงที่มันมืดๆมีไฟเป็นป่าป่าก็ไม่ติดใจอะไรก็นั่งเล่นคอมต่อไปก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งพี่ก็เห็นอีกเป็นเงาเดิมๆเลยพี่วับผ่านหน้าต่างไปอีกซึ่งทางเดิมเดินไปทางซ้ายซึ่งห้องของพี่เอฟเนี่ยครับเขาอยู่ทางด้านขวานะครับผมก็ทำไมถึงเดินไปทางเดิมเขาเดินทำไมเขาถึงเดินอ้อมอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำไมถึงเดินไปทางนั้นมืดๆก็เริ่มตอนนั้นใจของเริ่มแบบไม่ใช่ละเริ่มกลัวละเพราะว่ามันเห็นเป็นแค่เงาอ่ะพี่หน้าห้องผมสว่างนะครับมีไฟนะพี่แต่มันเห็นเป็นแค่เงาอ่ะผมก็เริ่มกลัวละก็เลยนั่งเริ่มเลิกเล่นเกมละนั่งดูแบบหนังนั่งอะไรต่อพี่ไปผ่านไปได้จนถึงสี่ทุ่มพี่มีเสียงคนมาเคาะประตูห้องผมก็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 อย่างเงี้ยพี่ก็ก็ก็วนไปอ่ะพี่ผมก็ใครวะก็ตอนใจตอนนั้นนะพี่คิดว่าเป็นพ่อเพราะว่าพ่อผมอ่ะคือเขาเป็นเซลล์ครับสมัย8ปี10ปีที่แล้วเขาได้ขี่รถไปต่างจังหวัดเงี้ยพี่เรื่อยๆกลับมาบ้านเดือนครั้ง2ครั้งเงี้ยพี่ไม่ได้กลับมาบ่อยซึ่งเขาจะกลับมาเคาะประตูแต่ที่แปลกคือถ้าพ่อผมมาเขาจะเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดเข้ามาเลยจะไม่เคาะเฉยๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรตัวคงมีอะไรบินชนหรือมั้งประตูอะไรเงี้ยแต่เขาห้างตัวเองไว้ก่อนจนผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงพี่ปึ๊บมาเคาะอีกรอบนึงก็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 ผมว่าเริ่มไม่ใช่ละในใจผมคิดเริ่มไม่ใช่ละก็เลยเดินไปตรงบันเก็ตเปียแล้วก็ชะโงกหน้าไปดูพี่ตรงหน้าประตูว่ามีใครหรือเปล่าก็ไม่มีใครพี่ก็เงียบมีแต่เสียงจิ้งหรีดแบบเงียบเลยแล้วเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่หัวเราะธรรมดาพี่เป็นเสียงหัวเราะแบบเล็กๆแบบเฮ้ยแหลมๆมาพี่เงี้ยผมก็เฮ้ยทำไมหัวเราะแปลกๆวะกลัวละตอนนั้นผมกลัวเริ่มกลัวมากแล้วแล้วกิจวัตรประจำวันของผมตอนมาต้นนะผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนสูบบุหรี่นะครับตั้งแต่สมัยม.ต้นเลยครับก็ผมก็เลยอ่ะก่อนนอนไปสูบบุหรี่สักมวนก่อนเข้าบ้านมานอนแล้วกันครับก่อนหน้าห้องก็ไปนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านนะพอสูบไปได้นิดเดียวพี่ผมก็มองไปตรงกำแพงกำแพงข้างบ้านผมเลยครับที่เนี้ยผมเห็นเป็นพี่เอฟเนี่ยครับยืนตัวแข็งเลยแล้วก็จ้องมองมาที่ผมจ้องมองมาเสร็จเขายิ้มพี่ฉีกยิ้มอ่ะฉีกยิ้มแต่ไม่ได้กว้างนะพี่ยิ้มแบบยิ้มคนธรรมดาเหมือนโจ๊กเกอร์ยิ้มอะพี่ยิ้มแล้วก็หายเข้าไปในความมืดอะพี่ผมเอาละกลัวทิ้งบุหรี่เข้าบ้านนอนเลยครับแล้วก็เช้าวันต่อมาผมก็ไปโรงเรียนผมปกติเลยพี่ไปโรงเรียนกับบ่ายสามกลับบ้านปกติแต่ที่แปลกของวันนั้นก็คือห้องของพี่เอฟเนี่ยครับเขาเป็นแถวตอนยาวนะพี่ในหมู่บ้านผมครับซึ่งผมจะเป็นแถวเป็นแนวนอนหน้าห้องของพี่เอฟเนี่ยคนอยู่เต็มเลยพี่คนเต็มหน้าบ้านเลยผมก็อ่ะเขามีงานอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมีคนมายืนเต็มหน้าบ้านเลยครับก็เลยเดินเข้าไปแล้วไปเจอน้องชายเขาซึ่งเขามีน้องชายคนนึงเป็นเพื่อนสนิทกับผมนะครับผมขอเรียกเขาว่าทีทีนะครับครับก็คือเนี่ยทีเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเลยแล้วก็สะอึกสะอื้นนั่งร้องไห้อยู่ผมบอกเฮ้ยจะเสียได้ไงเมื่อคืนกูยังเจอยังคุยกับแกอยู่เลยยังไม่เห็นมีอะไรน่าแปลกเลยมันก็บอกมันก็ตาโตเลยพี่มันแบบตัวแข็งตาโตเลยมึงบ้าหรือเปล่าขอคำหยาบนะครับมึงบ้าหรือเปล่าพี่กูเสียงแต่หกโมงเย็นเมื่อวานแล้วโอ้ตอนนั้นผมชาทั้งตัวเลยพี่ตัวแข็งชาทั้งตัวแล้วซุดลงไปเลยพี่แล้วมันแบบอะไรอ่ะที่เจอเมื่อคืนอ่ะคือใครคืออะไรทำไมแล้วแบบเห็นแน่ๆคือเงาแกแน่ๆหน้าแกแน่ๆเส
เสียงเรียกก็เสียงแกแน่ๆครับประมาณนี้ครับก็เฮ้ยเสียงแต่ตอนเย็นก็คือเขาไปเล่นบอลตอนสี่โมงแล้วเขาเล่นเสร็จจนถึงหกโมงเย็นนะครับที่โรงเรียนเขาไปจอดจักรยานไว้แต่ว่าเขาไม่ปั่นจักรยานกลับเขาเดินกลับเพราะว่ามันไม่ไกลกันนะพี่มันไม่ไกลกันนะเขาเดินตามรางรถไฟกลับบ้านนะครับเดินตามรางรถไฟแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าจังหวะที่แกเดินอยู่คือเหมือนแกคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ครับเขาใส่หูฟังอยู่สองข้างเลยเขาเดินอยู่ตามทางรถไฟแล้วทีนี้รถไฟมาเขาไม่ได้ยินเลยพี่รถไฟแบบมันโหมันสั่นมันสั่นนะพี่มันแรงนะแล้วเสียงเขาแบบอันนั้นนะกดรถไฟมันดังมากเลยพี่แต่ไม่ได้ยินจนห่างเขาบอกห่างกันแค่ประมาณ5-6 เมตรแต่พี่พี่เอฟเนี่ยเลยหันไปมองแล้วก็ชนเลยรถไฟชนเข้าเต็มตัวเลยครับตอนหกโมงก็เขาเลยมาพูดกันว่าเฮ้ยผีบังตาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทำไมแบบไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของรถไฟเลยเหรอไม่ได้ยินสักนิดเลยเหรออะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับชนไปพอผมได้รู้เรื่องผมแบบไข้ขึ้นไข้แตกเป็นอาทิตย์เลยที่ยาวเลยประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าพี่เขาเสียไปแล้วอ่ะแกยังมาชวนไปเตะบอลอีกป่ะครับก็พอจากมันเหตุการณ์นั้นนะครับจะไม่เจอเป็นเสียงเรียกครับแต่จะเจอได้ยินเป็นเสียงเดินบ้างได้ยินเสียงปั่นจักรยานได้ยินเสียงคนเดาะบอลข้างห้องผมด้วยพี่แล้วคนอื่นก็ยังวนเวียนคนอื่นมีใครได้ยินเหมือนกันไหมนี่แหละครับเรื่องแปลกคือครอบครัวเขาน้องเขาไม่เคยเจอเลยครับมีผมเจอคนเดียวเลยพอคุยกันครับกับครอบครัวเหมือนว่าผมมาไปสัญญาเขาไว้ว่าเดี๋ยวไปเตะด้วยสัญญาแล้วนะที่เขาพูดอย่างเงี้ยสัญญาแล้วนะเพราะว่าผมไม่เคยไปกับเขาเลยผมไม่เคยไปเตะเลยแล้วเขาชวนผมเจอผมชวนผมตลอดเฮ้ยไปเตะบอลด้วยกันไหมให้ไปเล่นบอลด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ปฏิเสธเขาทุกรอบแต่มีแค่รอบนั้นแหละพี่ผมสัญญากับเขาว่าอ่ะเดี๋ยวไปเตะด้วยครับครับพอเขาเสียก็เลยเหมือนว่าเขาเหมือนมาเรียกทวงความคำสัญญาอย่างเงี้ยพี่ครับครับนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างที่คุณเฟิร์สเล่าไปปรากฏว่าเจ้าระบบการออกอากาศของเราเนี่ยมันหมุนไป2รอบสั้นๆคุณผู้ชมผู้ฟังตอนนี้มันกลับมาเป็นปกติแล้วมันหมุนรอบแรกคือตอนที่ตัวของพี่เขาอ่ะมาเคาะประตูเรียกคุณเฟิร์สครั้งเนี้ยเรียกแบบเรียกชื่อว่าเฟิร์สไปเตะบอลกันตัวของคุณเฟิร์สก็เห็นว่ามัน5 ทุ่มแล้วอ่ะใครจะไปเตะบอลก็เลยปฏิเสธไปปรากฏว่าเสียงที่ตอบกลับมาเนี่ยมันเป็นเสียงหัวเราะของพี่เขาตอนที่เรียกตอนที่หัวเราะคือเป็นพี่เขาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนั้นตัวของคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สไม่ได้แง้มบานเกล็ดออกไปดูไม่ครับเพราะว่าผมแน่ใจแล้วได้ยินเสียงว่าต้องเป็นพีเอฟแน่ๆแหละไม่ใช่ใครแล้วคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นผีสางอะไรอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับคิดว่าเป็นคนนี่แหละเพราะว่าเขาคงแบบเหมือนอยากเล่นตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตอนที่พี่เขาเนี่ยโดนรถไฟชนตอนที่เขาใส่หูฟังแล้วก็เดินนะครับอาจจะไม่ได้หันไปมองคืออันตรายมากนะการเดินอยู่ใกล้ๆรางรถไฟใช่ครับนะครับคือเราเคยเห็นข่าวหลายครั้งแล้วนะผมเคยดูภาพข่าวว่าเฮ้ยคนที่เขาโดนรถไฟชนเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รถไฟเปิดหวีดไม่ได้ยินใช่ครับคือบีดรถไฟมันดังมากเลยนะแล้วก็ตัวของรถไฟเวลาวิ่งมาเนี่ยมันต้องโอ้โหมีความสั่นสะเทือนดังมากแต่บางคนเนี่ยดวงจะถึงคาดไงใช่ใช่ครับดวงถึงคาดแล้วก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยหลายครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินใกล้ๆกับรางรถไฟหลังจากนั้นกว่าเรื่องนี้จะเงียบลงไปกว่าทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงพี่เขาไม่ได้ยินเสียงเดาะบอลนานไหมก็ผ่านไปได้ประมาณ3 เดือนครับพี่เพราะว่าพอถึงประมาณ3 เดือนคือเดือนแรกครับที่มีเหตุการณ์นี้ปุ๊บทีเนี้ยเขาแม่ทางแม่เขาครับนำศพของพี่อ่ะคือกลับไปที่บ้านเกิดที่กาฬสินธุ์เลยครับก็คือกลับไปเลยแต่ว่าก็ยังได้ยินอยู่ก็ยังเห็นอยู่ต
อนแรกก็งงว่าถ้าพาไปแล้วทำไมยังรู้สึกถึงยังได้ยินยังเห็นแบบแวบๆอยู่เลยอย่างเงี้ยพี่มันยังเห็นอยู่ด้วยที่ผู้ใหญ่ผมบอกมานะครับว่ามันเป็นเหมือนจิตแรงกล้าของเขาครับว่าเนี่ยต้องเนี่ยสัญญากันแล้วยังไงก็ต้องเป็นสัญญาครับเนี่ยพี่มันจำได้ประมาณนั้นครับโอ้ผมคนลุกเข้าใจเข้าใจอารมณ์นั่นแหละแหมก็พอเจอรู้ความจริงเราเราอยู่ห้องเดิมเลยพี่ตอนนี้ห้องเดิมสถานที่เดิมทางเดินเดิมกระแพงเดิมเลยพี่อ๋อนี่ยังอยู่ที่เดิมเหรอเนี่ยใช่ครับสิผมอยู่มาโหยี่สิบกว่าปีแล้วพี่ที่เดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยครับครับยังอยู่ที่เดิมเออมันอาจจะนั่นแหละมันผ่านไปนานแล้วเนาะนานแล้วล่ะเขาก็ว่าแกไปแล้วแหละแกเกิดใหม่แล้วแหละสบายแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังตาตึงผมอยู่ยังตาตึงอยู่ในใจผมอยู่เลยโอเคได้ครับคุณเฟิร์สนั่นคือเรื่องของเสียงพี่เขาที่มาเรียกไปเตะฟุตบอลนะนะขอบคุณมากมากคุณเฟิร์สครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณทุกคนครับผมยินดีต้อนรับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ